ครับสิวกรนะครับต้องดูว่าเตะถึงจุดไหนครับเตะหมุนลูกนี้โอ้ลึกป้าโอ้โหบอลมันตกนี่คือยังดีที่ถอยไม่เอาทันครับสมพรประสิทธิ์คุณสงกรานต์บุญมีเกียรติให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลนะครับชุดสีส้มสิงห์เชียงรายเจ้าบ้านออกบอลก่อนนะครับเป็นแชมป์ในปี2018นะครับตอนนั้นก็จะเปิดไปตามจุดมาร์คได้หรือเปล่านะครับทางศิวกรมันเป็นเท้าซ้ายครับเตะโค้งเข้าหาประตูหรือว่าลูกอินสวิงก็ต้องดูว่าจะเป็นเสาแรกเสาสองเลือกเปิดเสาไกลบอลปุ๋นมาก็โอ้โหต้องปัดทิ้งก่อนครับเช็คระยะแล้วดูเหมือนจะไม่ชัวร์ก็สมพรยศแล้วบอลสุดท้ายเหมือนจะเป็นการท่าเรือที่ได้เล่นไปนะครับน่าจะโดนจับลำหน้านะครับดูทีครับศิวกรโอ้โหเนี่ยครับ2คนคู่เลยนะครับเดินบอลขึ้นมาเปิดออกขวาบอลแรกของบดินตรงนี้ดีครับแต่งได้เปรียบเลยพุ่งเข้าหาแล้วจ่ายยัดไปโอ้โหไม่โดนใครเลยครับทั้งของเชียงรายและท่าเรือโอ้โหเฟิร์สทัชของบดินยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเปิดมาแล้วแตะเข้าพื้นที่เนี่ยแบบหลุดไปเลยนะครับเปิดยิงออกมาด้านข้างนะครับก็ดูบอลแรกโอ้โหนี่นะครับวิ่งตามไปเล่นต่อแล้วเปิดตามจังหวะได้พอดีหมดแล้วนะครับคือไกลๆกับบดินบดินพลิกขึ้นบนไม่เสี่ยงครับกลับมาตั้งสมพรอ้าวพลาดครับเบงโกนี่ล็อกหลบแล้วถึงครับได้ยิงอ้าวโอ้ตรงนี้โอ้โหติดแขนแต่ว่าเป็นยังปิ้นเข้าประตูครับแล้วเนี่ยครับต้องโดนด้วยครับทางฝั่งของเฉลิมศักดิ์นะครับครับนี่ทำให้เข้านี่แดงทันทีนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยน่าจะได้แค่เหลือว่าบอลเข้าประตูไปด้วยใช่ใช่ครับโอ้โหแต่ดูแล้วเนี่ยในจังหวะพลาดครับดูกันอีกทีของสมพรยศนะครับโอ้โหคือเปิดไม่ห่างเท้าเลยนะครับนี่ยังโชคดีที่หัวจังหวะของสมพลยศเกี่ยวแล้วไม่ล้มด้วยนะครับก็มั่นใจนะครับพาบอลไปได้เนี่ยยิงกระจอกแน่นอนโอ้โหแต่เฉลิมศักดิ์ก็เสี่ยงนะครับคือแน่นอนเราไม่มีVRก็ต้องดูว่าศิวกรนะครับต้องดูว่าเตะถึงจุดไหนครับเตะหมุนลูกนี้โอ้ลึกป้าโอ้โหบอลมันตกนี่คือยังดีที่ถอยไม่เอาทันครับสมพรสวยครับตรงนี้แต่หลบแล้วผ่านไป2เลยฟิลิเป้จี้เข้าหาครับเจออดีตเพื่อร่วมทีมทั้งนั้นเปิดผ่านเข้ามาเตะมืดเอาไปตั้งให้ก็สั้นลูกนี้โอ้โหไปเลยครับ 1-1 ครับโอ้โหพลาดเหมือนกันคะแนนรับของนักเชียงรายโอ้โหฝั่งนี้พลาดคือฝั่งนี้ก็คืนให้เหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นบรินที่ได้ส้มหล่นเข่งเบลอเลยนะครับโอ้ดูอีกทีนะครับบอลด้านข้างขึ้นมาฟิลิเป้นะครับเปิดมาแล้วเนี่ยครับสกัดไม่ไปไหนเลยครับจริงๆมีทั้งวรชิตที่วิ่งเติมเข้ามาและวิ่งย้อนเข้ามาของทางบดินที่อยู่ในจังหวะซับไกลตรงนี้โอ้โหยิงแบบเน้นแรงเข้าว่าเลยนะครับเควินเลาะ2เอาตัดสวยครับเควินเลือกหักมาวรชิตบอลแรกดีวรชิตหาจังหวะยิงโอ้โหแม่ซ้ายเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับคือกะจะยิงให้หลุดออกไปก่อนเลยครับเก็บบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยพยายามจะเลี้ยงหนีตัวประกบนะครับเนี่ยเลี้ยงจะแต่งเพื่อหาโอกาสยิงแต่ยิงโอ้โหให้ขึ้นมาเอาขวาครับถึงด้วยสุพนันจิ้มต่อบอลยังมีครับจังหวะบอลสองดึงซ้ายของวรชิตยิง ยิงโดนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบดด้วยไปหลอกจังหวะแรกแล้วบอลมันเล่นได้ตรงนี้ของวรชิตเนี่ยจริงๆเกือบจะสวยแล้วนะครับเนี่ยจะหลอกแล้วซ้ายตรงนี้โอ้โหขวาให้ทางแฮร์ริสจวดแฮร์ริสจวดเล่นจังหวะเปิดอ้อมาตรงนี้แล้วได้บงโอ้โหไม่ได้ครับอีกทีนึงซัดลูกนี้เข้าซ้ายโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยครับโอ้โหเติมขึ้นมาอยู่ยังขยอนนะครับบอลเก็บตกดูครับโอ้โหแทงทางขวาออกมาทางซ้ายเนี่ยมีตัววิ่งโฉบมาโอ้โหจริงๆเกือบจะลงล็อกกันอยู่แล้วนะครับมันจะเหมือนจังหวะขึ้นหมอกไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วกีแล้วครับจังหวะบาลอสกระโดดขึ้นช้าไปนิดเดียวครับโอ้โหมองข้างในแล้วก็เห็นว่าบาลอสฮาเดรี่เนี่ยให้สัญญาแล้วนะครับเนี่ยครับขยับให้แล้วเปิดไปจุดนั้นพบพอดีแต่ยิงลูกนี้ผมเหมือนจะเข้าไม่ถึงดีกินโยโรดีกินโยเลาะมาครับขวามีพื้นที่และเวลาให้ได้ซัดตรงนี้โอ้โหจริงๆโอกาสน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับของมอนตรี
ื้นที่สุดท้ายเนี่ยบินมาเข้าทางอาติคุณเปลี่ยนออกมาด้านกว้างเลยครับซ้ายของศิวกรได้เลงลองเปิดเข้าไปในตะวัดด้วยซ้ายกับทางโรดิกินโยโอ้โหเปิดเสาแรกผ่านมีเสา2ตัวไกลนะครับที่เติมเข้ามาโรดิกินโยนะครับโอ้น่ากลัวเลยจังหวะศิวกรเปิดเนี่ยครับโอ้ผ่านตัวแรกแต่ตัว2เนี่ยยิงพร้อมชาร์จเลยนะครับมีขวางฟันปูโต้ไว้นิดนึงเลยครับสุดครับสุพนันแต่ในกรอบไม่มีตัวต้องลองเปิดเข้าไปเสาไกลไม่ถึงกับสกัดของลุยแลนดิสเอาละครับบอล2ยังเป็นของสุพนันสุพนันยิงยัดเลยครับโอ้โหตรงตัวสลานนท์มีช่องให้ได้ยิงยัดเข้ามาเลยครับสุพนันมีจังหวะก่อนหน้านี้นี่ครับสุพนันเปิดแล้วก็ตามมายิงอีกทีนึงขวายืดรอแล้วครับสุพนันเล็งแล้วเปิดยัดเข้าไปในโป่งบอลไม่ถึงกับเสา2โอ้แล้วก็ไปเข้ามือของสลานนท์เปิดมาเสาแรกเนี่ยโป่งไม่โดนเท่าไหร่นะครับได้ลุ้นของการท่าเรือนะครับเตะมุมนะครับดูครับจังหวะหม่งบอลเข้าไปเป็นเตะมุมอาจจะต้องเน้นกันหน่อยนะครับคือช่วงนี้มันมีเกมก่อนหน้านี้เบรกสงกรานต์แล้วก็มีเกมสุดสัปดาห์กันมาทั้งคู่นะครับผู้เล่นก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชุดยึดจากในลีกมาภาระกำลังนี่ก็ผมมีผลเหมือนกันนะครับจากกรุงเทพขึ้นมาเชียงรายก็เท่ากันถือว่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเจอกันที่แพสสเตเดียมเปิดเตะมุมขึ้นมาในบงแล้วอ้าวโอ้โหขึ้นนำครับ 2-1 กันตรงนี้กันท่าเรือโดยดับรุชิบุไรครับโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งนึงครับของการท่าเรือโอ้จากเตะมุมที่โอ้โหหวังผลได้เลยนะครับของการท่าเรือมงกฎลงไปเอาไม่อยู่นะครับสารานนท์ดูวิธีเท้าซ้ายของเควินนี่ครับขึ้นตรงนี้กดมงตึ้งเข้าไปก็พยายามจะย้อนไปที่เสาแรกนะครับโอ้โหนี่อาจจะโดนโมลชิดบังด้วยนิดหนึ่งด้วยนะครับนำให้ไปไม่ถึงที่เฉลิมศักดิ์บอลยาวครับเปิดวิ่งทะลุหลังลายไปยกธงล้ำหน้าซะแล้วครับของธีรศักดิ์ออกตัวเหลื่อมแนวรับมาอยู่แล้วนะครับธีรศักดิ์ช่วงตัวด้วยซ้ำเลยครับอยู่บนเนี่ยครับติดมาบอลเลยโดนจับโอ้โรดิโกโยอ่านไว้ขาดเลยครับแล้วเอาบอลมาได้ด้วยโรดิโกโยเปิดยัดเข้าไปแล้วยิงโอ้โหจังหวะสกัดของปูโต้ไม่โดนแล้วนะครับโอ้โหนี่เปิดใส่เท้าทางฮิสจวดเลยนะครับดูบอลเปิดคืนมาแล้วก็นี่ครับโอ้โหเพื่อนก็เล่นยากช้าไปด้วยนะครับโรดิกินโยมองข้างในโอ้เปิดท้าสุดท้ายมาอดีคุณเจอบีบลงมาตั้งใหม่ครับเดียโก้หรือแดนดิสทีมช่องนี้พลิกได้ฝันทั้งศิวกรจ่ายทะลุโรดิโกจับบอลห่างตัวแล้วก็ไปถึงสมพรครับโอ้ค่อยๆเจาะแล้วเห็นมีช่องด้วยนะครับศิวกรให้แต่โรดิกินโยเองจับบอลเอาไว้ไม่อยู่นะครับโอ้โหไม่งั้นมีโอกาสถึงได้ยิงเลยเหมือนกันดูยัดมาเนี่ยครับโอ้โหจับไม่ดีเองจับดีนี่พร้อมยิงเลยนะครับ